ไปกันต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเกิดเหตุเรือประมงพื้นบ้านล่มบริเวณเกาะไม้ท่อนนะคะซึ่งชาวประมงต้องลอยคอรอเจ้าที่อยู่นานกว่า3ชั่วโมงสุดท้ายสามารถถูกช่วยชีวิตรอดมาได้ค่ะเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาค่ะพลเรือโทเชิงชายชมเชิงแพทย์นะคะผู้บัญชาการทหารเรือภาคที่3สั่งการให้นำเรือต่อ229กองทัพเรือภาคที่3เข้าให้ความช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้าน2คนที่นำเรือหางยาวออกไปหาปลาบริเวณเกาะไม้ท่อนจังหวัดภูเก็ตก่อนที่เรือเนี่ยจะร่มเพราะว่าเจอคลื่นลมแรงนะคะในช่วงเวลาประมาณ3ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่เนี่ยต้องลอยคอรอเจ้าหน้าที่อยู่นานนับชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ประสบเหตุกันก่อนค่ะมาเร็วตอนที่4ประมาณ3ครึ่งนั่นแหละเรือที่อยู่นี่เป็นเรือประเภทอะไรครับทำอะไรครับเรือหางยาวครับเรือหางยาวแล้วเรือตอนนี้ของวงพื้นบ้านแล้วเรือตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับเรือจมครับเรือจมมา2คนครับโอ้เป็นเรือหางยาวโอ้นี่นะคะประมาณช่วง 3:30 นะคะคือหลังจากพูดคุยแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นเนี่ยทั้งคู่แข็งแรงดีแต่ว่าก็เล่าให้ฟังก็คือคุณสุเทพหาทรัพย์เจ้าของเรือเนี่ยก็บอกว่าคือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือน้ำลึกเนี่ยออกไปหาปลาที่เกาะไม้ท่อนประมาณเนี่ยแหละช่วง 2:00-3:00 นะคะแต่ว่าช่วงขากลับเนี่ยเจอคลื่นลมแรงทำให้เรือเนี่ยล่มเลยทีเดียวต้องรอเจ้าหน้าที่อยู่กลางทะเลนาน3ชั่วโมงกว่านั่นเองนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ยังออกประกาศอยู่นะคะว่าทางพื้นที่ทางทะเลภาคใต้เนี่ยยังคงมีฝนประมาณ 40-60% โอ้ก็ถือว่าไม่น้อยนะฮะค่ะยังไงก็ชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ติดตามประกาศจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดนะคะคือหลายครั้งเนี่ยจะต้องเดินเรือช่วงมืดช่วงหัวช่วงมืดช่วงเช้ามืด